นายทหารไปแล้วปล่อยทั้งคู่นะครับนายสถานีก็ทำหน้าที่ทั้งสองอย่างนะครับมีทั้งประกาศรถด้วยแล้วก็รอโบกธงด้วยนะครับนี่ก็ไอ้ที่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างเลยนะครับเห็นหลายๆที่เขาทำกันนะครับเคยเห็นที่หนึ่งก็จะเป็นที่สากลศิลาลัยนะครับแต่นานมาแล้วนะเห็นเด็กรถไฟเขาก็ถ่ายรูปให้ดูอยู่ถ้าอีกที่หนึ่งจะเป็นสากลศิลาลัยนะครับนายธานีบวกธงด้วยกับทำหน้าที่ประกาศขบวนรถผู้โดยสารด้วยนะครับทดลองหยุดนะครับพอก็รอช่างเครื่องเปลี่ยนเวรที่นี่นะครับกระบวน428รายทางนครราชสีมานะครับพอก็รอเปลี่ยนเวรที่นี่นะครับเดี๋ยวพอก็รอก็จะหยุดทดลองหยุดก่อนนะครับทดลองห้ามล้อครับมาถูกต้องแล้วก็ทำกระบวนออกได้เลยนะครับ